สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโซเชียลตลมเพจตำรวจรมสาบแรงตำรวจคลั่งจบชีวิตง่ายเกินไป เเรียกได้ว,ว่าเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความสะเทือนใจและปลุกกระแสความไม่พอใจอย่างรุนแรงให้กับคนไทยทั้งประเทศเมื่ออดีตตำรวจคลางกระดดยิงศูนพัฒนาเด็กเล็กจนติดแฮชแท็กกลางยิงหนองบัวลำโพูโดยมีผู้เสียชีวิตกว่า34รายเป็นเด็ก22รายและผู้ใหญ่อีก12รายก่อนผู้ก่อเหตุนายปัญญาคามราบจะหลบหนีไปก่อเหตุยิงลูกเมียเสียชีวิตและปลิดชีพตัวเองตามต่อมาในเพจตำรวจสอบสวนกลางได้ยืนยันข่าวว่าตำรวจคลางกระดดยิงหนองบัวลำโพูยิงตัวเองเสียชีวิตแล้วโดยในโพส มีชาวเน็ตจำนวนมากเข้าไปรวมสาบแช่งนายปัญญาคำราผู้ก่อเหตุหลายคนบอกว่าเสียชีวิตง่ายเกินไปไม่สมกับสิ่งที่ก่อไว้ทั้งนี้มีการเปิดมีรักกับตำรวจคลางพบว่านายปัญญาคำราอดีผู้บังคับหมู่ปราบปรามสถานีตำรวจภูธรนาวังผู้ก่อเหตุมีพฤติกรรมชาวสารพัดเคยถูกจับในคดีครอบครองยาเสพติดเมื่อเดือนมกราคม2565ส่วนนิสัยส่วนตัวที่ผ่านมาชอบม่วสมเด่มโซราเสียงดังในห้องพักค้าราชการตำรวจ เมื่อเมาชอบนำปืนมายิงและเคยก่อเหตุยิงสุนัขของประชาชนด้วยท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ